เจอสาวๆเดี๋ยววันนี้จะอธิบายเรื่องการทำ shading highlight คือหลักการทำ shading highlight ก็เพื่อทำให้มิติโครงรูปหน้าของเราเนี่ยดูเป๊ะดูโดดเด่นดูมีมิติคำว่ามีมิติคืออะไรก็คือมันไม่ใช่แบนราบเป็นระนาบไปเลยผู้หญิงที่หน้าอกแบนราบไหมคะอารมณ์แบบนั้นถ้ามันมีนูนมีโค้งมีเว้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบว่ามีมิติไงตรงไหนที่เราให้อยากหนกนูนนะคะเราก็ลงสีสว่างลงไปเช่นตรงนี้แน่นอนเลยสาวๆคนไหนนะคะจมูกแม่เราก็จะไม่มั่นใจจริงปะลองแก้มแล้วก็ตรงนี้ที่เขาชอบไปโบท็อกการแก้ไขในเรื่องของมิติโครงหน้าแล้วก็ตรงนี้นะบางคนเขาไปฉีดหน้าผากให้หนกนูนขึ้นมาอ่ะคางแล้วก็ตรงนี้ลงเพื่อนเน้นริมฝีปากของเรานะให้คมชัดค่ะแล้วเราก็จะใช้แปรงนะคะหรือว่านิ้วใดๆก็ตามที่สามารถกดๆแล้วเนี่ยมันจะกลืนเกลี่ยเนียนไปกับผิวไฮไลท์ที่จะไปใช้มันจะเป็นชนิดแท่งนะคะเป็นแบบสติ๊กนะคะตัวทำไฮไลท์พวกนี้บางทีเนื้อครีมก็มีแล้วเหลวเป็นน้ำก็มีนะคะก็เลือกดูว่าอะไรที่เราใช้แล้วเราถนัดดักมือดักมือผักนูนผักนูนเขาใช้นิ้วกลางแต่ว่ามันเป็นนิ้วที่ดันหนักนะและต่อไปนะคะสเวียก็จะใช้สีที่เป็นสีเข้มนี่ไงจมูกมาสาวหลายท่านจะลืมไปว่าตัวที่ทำเชดดิ้งมันช่วยทำให้มิติของเราคมชัดขึ้นเห็นไหมคะพอมีสีเข้มขนาบข้างตรงนี้ยิ่งเด่นขึ้นไปใหญ่เลยเราต้องยกหนกแก้มเพื่อทำให้หน้าเราดูมีเชฟนี่แล้วก็ยกหนกแก้มขึ้นก็คือเชดใต้หนกแก้มนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะบางทีเราก็มีกรามนะคะว่ามีกรามใหญ่แล้วก็อยากจะลดขนาดกรามของเราเพื่อนก็จะตัดขีดรอบกรอบหน้านะคะเพราะว่าอยากให้มันดูมืดแล้วก็สว่างก็คือดูโกลว์แบบมีมิติขึ้นมาหน้าผากนี่นะคะที่กว้างใหญ่ไพศาลต้องรบรูปมันหน่อยเห็นไหมคะกระดับกระดางหน้าดูเลยแต่หลังจากนี้เนี่ยเราจะเจอมิติใหม่ของการแต่งหน้าค่ะดูเป็นไงคะเห็นความสว่างความมืดบนใบหน้าไหมคะทุกคนบอกว่าณจุดนี้ก็ยังไม่ทราบว่ามิติใหม่ของการแต่งหน้าของพี่คืออะไรมันคือหน้าดำไงคะไม่ใช่ลงแป้งก่อนดีกว่าแป้งฉันเอาแล้วเวลาที่เราลงรองพื้นเสร็จนะแล้วก็มีการทำshading highlight หรือ contour รูปหน้าเนี่ยเราก็ต้องลงแป้งฝุ่นทับแต่ว่าโซเฟียถนัดใช้แป้งอัดแข็งผสมรองพื้นที่มีเนื้อละเอียดนะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้หน้าเราแบบแน่นๆเป๊ะๆขึ้นแต่เวลาลงเราก็ต้องระมัดระวังลงแรงอย่างสวยงามดูเป็นยังไงบ้างจ๊ะงั้นถ้าเราไปทำงานคนที่จะมีการลงก็มีคิ้วเป๊ะๆสักหนึ่งคนเขียนไปแล้วแหละแต่ว่าเมื่อกี้เขียนแบบเป็นสายตลาดอันนี้คือเขียนออกงานนิดนึงมันก็ต้องดูเป็นฟอร์มอลนิดนึงคิ้วเป็นสายตลาดกับคิ้วที่เริ่มจากฟอร์มอลนะจ๊ะเคยสอนไปแล้วว่าคิ้วเขียนยังไงไม่พูดแล้วนะไปหาดูเอาเริ่มจะพูดไม่ชัดซึ่งก็จะเป็นฝรั่งกับชาติมันเกิดดูเป็นยังบ้างล่ะฉันว่ามันโอเคเลยนะเอาล่ะก็น่าจะคลิปนี้เท่านี้แหละก็คือ shading highlight นะคะแล้วก็มีคิ้วที่เป๊ะๆเตรียมออกงานแก้มเกิ้มปัดกันเอาเองแล้วกันนะโอเค